สวัสดีครับพบกับคาออฟโนกันอีกครั้งวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอตามมาดูกันเลยครับBMW City 5 Touring ยานยนต์นวัตกรรมสไตล์อเนกประสงค์พร้อมมอบความประทับใจให้แก่คุณด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยเก็บรายละเอียดทั้งภายนอกและภายในสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและความโดดเด่นที่เหนือระดับเต็มเปี่ยมไปด้วยฟังก์ชันต่างๆที่มีประสิทธิภาพจากการใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาอย่างอลูมิเนียมอัลลอยรุ่นพิเศษทำให้รถคันนี้มีน้ำหนักน้อยกว่ารุ่นก่อนหน้านั้นถึง100กิโลกรัมนอกจากนี้ยังสามารถกระจายน้ำหนักรถได้อย่างสมดุลตัวเครื่องยนต์มาพร้อมสมรรถนะที่สมบูรณ์แบบด้วยขุมพลังเครื่องยนต์ 2.0 ลิตร 4 สูบ Twin Power Turbo ให้กำลังสูงสุด252แรงม้าแรงบิดสูงสุดมากถึง350นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะ Steptronic ขับเคลื่อนล้อหลังทำความเร็วได้สูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะเดียวกันก็มีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 15.8 ถึง 17.2 กิโลเมตรต่อลิตรรูปลักษณ์ภายนอกเป็นการประสานกันระหว่างความดุดันและความทันสมัยเราใจด้วยล้อแม็กขนาด19นิ้วมิติตัวรถมีความยาวถึง 4,912 มิลลิเมตรมีความกว้าง 1,818 มิลลิเมตรและความสูง 1,498 มิลลิเมตรครับภายนอกห้องโดยสารให้ความสำคัญกับการใช้งานภายในรถได้อย่างสะดวกสบายด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยระบบเครื่องเสียงรอบทิศทางพร้อมการสั่งงานด้วยระบบสัมผัสโดยมันสมองจักรกลอัจฉริยะปิดท้ายด้วยระบบช่วยจอด Parking Assistant พร้อมมุมมองรูปแบบ3มิติทำให้การควบคุมการจอดรถมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นพร้อมเส้นนำตำแหน่งสามารถช่วยการนำรถเข้าไปจอดในแนวขนานเข้ากับช่องทางเดินรถยนต์โดยอัตโนมัติได้เป็นอย่างดีเลยครับแล้ววันนี้คาออฟโนก็ขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอโปรดติดตามด้วยนะครับ